สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเม่เดลี่เชอรี่ค่ะและขอต้อนรับเข้าสู่แบรนด to Know เราไม่ได้ทำาบรนด์ to ต n o w กันมาสักพักหนึ่งนะคะแต่ว่าจะบอกว่าในปีนี้ค่ะมันมีแบรนด์หลายแบรนด์เลยนะคะที่โมเม่อยากพูดถึงแล้วก็เอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะคะเพราะว่าเชื่อว่าเราสามารถเข้าถึงแบรนด์ดีๆเหล่านี้ได้แล้วนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้<ๆ>เห็นชื่อกันไปแล้วนะคะอย่าง Crave Beauty นั่นเองค่ะจริงๆแล้ว Crave Beauty เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ของเขามาน่าจะครบทุกตัว เ,ะะเพราะว่าแบรนด์แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้ออกผลิตภัณฑ์ออกมาแบบเยอะแยะมากมายเพื่อตั้งใจจะแค่ออกผลิตภัณฑ์ออกมาคุณผู้ชมแต่ว่าเขาตั้งใจที่จะทําผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะแล้วให้เราเนี่ยได้ press reset นะคะก็คือกดปุ่ม reset ให้ผิวของเรานั่นเองเพราะว่าเขาเชื่อว่าผิวของเรานะคะมันตื่นตระหนกตกใจจากการที่เราเจอผลิตภัณฑ์มากมายในท้องตลาดแล้วก็ข้อมูลเยอะแยะมากมายที่เราได้มานะคะว่าฉันต้องใช้อันนั้นใช้อันนี้ใช้20ขั้นตอนมันถึงจะผิวสวย แต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าผิวของเราอะคะ่ะมันต้องการสิ่งที่จําเป็นอยู่แค่ไม่เกี่ยงเท่านั้นนะคะและถ้าเราดูแลเขาได้ดีเนี่ยนะคะผลที่ได้รับก็คือผิวของเรามันก็จะดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะนอกเหนือจากจะพูดถึงผลิตภัณฑ์นะเรามีโอกาสได้ไปนิวยอร์กมาแล้วก็ไปพบกับ Fo ้เดอร์ของแบรนด์นะคะซึ่งก็เป็นยูทูบเบอร์รุ่นใกล้ๆกับดิฉันเลยนะคะคุณเลียยูนั่นเองนะคะไปนั่งพูดคุยกับเขาที่นิวยอร์กกันมาว่าเขาคิดค้นแบรนด์ขึ้นมาได้ยังไงนะคะแล้ว ผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจบ้างแต่แน่นอนค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนะคะมเมจะมาเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าส่วนตัวมเมเนี่ยใช้อะไรของ Crave Beauty มาบ้างแล้วก็อยากจะแนะนําอะไรให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสลองใช้กันนะคะเพราะว่าตอนนี้ Crave Beauty เขามาแล้วมาไทยนะคะอยู่ที่ Sephora นั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเราคุยกับคุณเลียค่อนข้างใช้เวลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยมันก็มีหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะคะก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระ แจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆที่ทําให้คุณไม่พลาดคลิปใหม่นะคะไปแบรนด์สโนว์คลิปแรกของปี2024กับ crave beauty กันค่ะ เล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปฟังสัมภาษณ์คุณเลียยูกันนะคะว่า Crave Beauty เนี่ยเป็นแบรนด์ที่มาจากอเมริกานะคะซึ่งก่อตั้งโดยยูทูบเบอร์ที่มีคนตามเยอะแยะมากมายเลยนะคะนั่นก็คือคุณเลียยูนั่นเองค่ะคุณเลียยูเนี่ยเขาเป็นชาวเกาหลีนะคะแต่ว่าเติบโตที่อเมริกาเขาก็ผ่านปัญหาผิวมาเยอะเหมือนกับมเมในช่วงที่เริ่มทํา YouTube เหมือนกันนะคะก็คือลองผลิตภัณฑ์ใช้ผลิตภัณฑ์เยอะแย,ะ,ยะมากมายแล้วก็ฟังข้อมูลอะไรเยอะแยะเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกตื่นเต้น ตื่นตาตื่นใจไปกับผลิตภัณฑ์ที่มันมีอยู่ในท้องตลาดแล้วเราก็ถมผลิตภัณฑ์ลงไปนะคะแต่ว่ายิ่งถมปัญหามันก็ยิ่งเกิดเขาก็เลยอยากที่จะสร้างแบรนด์นะคะที่มันเข้าใจง่ายแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องมานั่งคิดเยอะกังวลเยอะหรือว่าใช้เยอะจนเกินไปนะคะ Crave Beauty ก็เลยเกิดขึ้นนะคะเขามองว่าผิวของเราเนี่ยมันมีความต้องการที่จําเป็นจําเป็นอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยจําแนกผลิตภัณฑ์ออกมาเป็น Core Series นะคะก็คือผลิตภัณฑ ที่จาเป็นมากๆสําหรับผิวของเรานะคะนั่นก็คือการทําความสะอาดการบํารุงแล้วก็การปกป้องใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันก็มี supplement series ด้วยค่ะก็คือสิ่งที่เราจะเสริมเข้าไปนะคะเพื่อให้ผิวของเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปฟังกันนะคะว่าคุณเลียอยู่ f ounder ของแบรนด์เนี่ยเขามีมุมมองเกี่ยวกับแบรนด์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเขายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าผลิตภัณฑ์ของ Crave ที่มงมาชอบนะคะมีอะไรบ้างคะ่ะ Hi guys where would l e are you Oh my god America. The OG YouTuber. <laughs> oh my god, we are OG YouTubers. Yeah. I feel like we're in the same generation, no? When did you start your YouTube? 20, 2012. Okay, around the same time. Yeah, it's finally like yeah. great to finally meet you. Thank you so much for being here in New York City with me. I have the presence of the great May in New York City. It's <laughs> such a treat and pleasure. Yeah, it's so nice to finally meet you because I have been loving your products for so long. So the brand started in 2017. Am I correct? Yes, 2017 December was when we first launched two babies, which is a matcha and our Kalaluya baby. Yeah. I started with the matcha. You did. Yeah, wow. I started with the matcha because I felt like your brand is like different from the skincare at that point, where a lot of brands were telling you to use more and more and more and more. But I, I just saw that like you have this hashtag press reset. Yeah. Can you yeah. tell us a little bit about um, what got you started with the brand? Yeah, I mean, for those of you guys who are new to me and the brand, my name is Leah Yu. Sadika. <laughs> I love that you speak Thai. Now. I love it. <laughs> uh, so uh, as May introduced me, I was doing YouTube for a while, and then my content was mainly revol revolving around acne skincare because I was going through acne at the mm -hmm. time in my mid twenties, and I literally tried everything. And I think I felt into that kind of narrative of the beauty industry where if you do have a zit or if you do have a pimple apply something. Apply more. Apply more. To fix and it, right? I think there were so many marketing around like instant fix and like dramatic mm. results overnight. Mm -hmm. And I think those are the marketing language that I felt that was like all speaking to me. So at one point I was using fourteen step skincare routine. Guilty. No, honestly. Me too, because I I went through acne as well. Oh you did. So yeah. that means like we're always like going to the whatever department store and trying exactly. to buy something to fix that problem. Exactly, exactly. And I think, you know, after doing that you do realize that maybe sometimes products that you are applying or over applying are sensitizing your skin right. and it's inflaming your skin. Mm. It's not helping your acne by any means, to mm -hmm. be honest, because you're overloading with so many products and so many ingredients. And I think after being in that kind of like a rut or a vicious cycle, I realized hmm, why don't I try to just simplify it because I'm not seeing any results with this Korean 10 step skincare routine or the 14 step skincare routine that I was using, Crazy. and I was cleansing my skin three times a day. Like midday, wow. I would do a wash so that I can get rid of all the acne causing bacteria right. because I thought, you know, like bacteria or like dirty skin results in acne. So long story short, I Basically, minimized my skincare routine to only three steps, which is cleansing, mm -hmm. moisturizing, and protecting, protecting. My sun protection. Just noticed my skin was able to breathe and it was becoming a lot healthier mm -hmm. in a span of maybe two weeks. And I think that was my turning point of my press reset journey where. I pressed the reset button in my entire skincare journey. I minimized it, simplified it to only three steps. Mm. And now your skin is able to do its own job. And that's when I realized, oh, a lot of the time skincare products do overpromise to kind of take over what your skin can naturally do. Right. But sometimes you just gotta, you know, believe in your skin and really listen to your skin's cravings. Oh. And uh -huh. No pun intended. <laughs> yes, no pun intended. <laughs> but actually like that was yeah. the ethos or like the the idea sure behind Crave Beauty mm. and why press reset messaging was so important to mm. the backbone of the brand because I think at the time a lot of people were also overwhelmed by seeing you know the ordinaries of the the skincare and so many like fast product launch cycle was overwhelming and almost paralyzing people who are True. especially going through acne. So. Yeah. is that also um, the idea behind creating a product because you don't pump out products you just slowly creating something that really works and the skin yeah. really craves yeah no absolutely I, I mean we're we've been running for the past seven years mm -hmm. and we have seven products and i think wait let me just get that <laughs> yeah, pretty quickly. Me too. Well, <laughs> let's actually <get> out. <laughs> we have a huge philosophy called slow down skincare mm -hmm. of how do we actually slow down the fast fashion like beauty industry uh -huh so you know how like there's a lot of fast fashion brands that are pumping out so many garments and so much waste and i think that's being almost cascaded and translated into the beauty industry especially skincare but when you think about skincare skincare is not trendy like makeup mm -hmm. it's something that should be more timeless and more evergreen mm -hmm. your mom probably uses a single moisturizer that she's been using for like the past few decades these days we just we just want to try things, yeah, yeah. and sometimes we kind of overload our skin don't we and I think so social media has definitely propelled that launch cycle too yeah. i think we try to try our best to be as intentional as possible with the, any products that we launch i think you were one of the first brand to talk about skin barrier intentionally talk about it i mean we've heard the terms i think in the past couple of years it has been like blown up so big everyone is talking about the skin barrier skin barrier but this one you know in the market for quite yeah, some time yeah, already yeah. when did you create this um, great barrier relief that was a 2018 child. Yeah. Right? It's yeah. even before, like, everyone is talking about how to take care of your skin barrier. Yeah, exactly. Personally, I've gone through so much of an acne struggle myself, and I learned the importance of protecting your skin barrier. And by having a healthy skin barrier, you can really do keep any skin problems at bay. Mm -hmm. And then just knowing that it was just very natural for me to create something that is for the skin barrier. But I think another motivation for us to kind of come. With a skin barrier product at the time was because I think it was a time where a lot of people were getting really excited about like medical grade skincare or like yeah. active skincare. They were using yeah. like 30% vitamin C or you know what have you. I think a lot of the times people were burning their skin. The crazy amount of acids you put oh, on yeah. your face. Exactly. I think crazy. again, going back to the social media oh, yeah. that propels the skincare trends, mm -hmm. I think people were too excited about skincare that they were burning their skin left and right. So they needed some sort of like like an instant relief almost mm -hmm. and Great Barrier Relief was a brainchild of that reflects the cultural context at the time yeah. and I'm glad that it did get a lot of great recognition I mean right? you know the product yeah. I think it's it's one of the most recognizable product of the brand right yeah. you were the first one to really really put the word skin barrier on products yeah. so that was one of my favorite as thank well you, thank you. what about other products I, I I hate to ask this questions to no. any founder because I know that it's really hard to choose your like your creations, but do you have a favorite product? I do have a favorite <gasps> product. <laughs> my favorite product is makeup rewind. Yay, yes. me too. Oh, really? Yes. Yeah. <laughs> I recently just told her off Yay. camera that I went through like 10 of this. Yeah. And like I like I stopped my friend up and be like, Can you bring me like five? It <laughs> means a lot. It's so good. We talk about double cleansing a lot and makeup removers, you know, back in the Days it was either cleansing milk, micellar water, cleansing balm. What inspired you to create transforming jelly oil cleanser? I love both cleansing bombs and cleansing oils. Right. I'm a huge believer in an oil-based cleanser to mm -hmm. be used as a first step to remove your makeup mm -hmm. pretty gently. Cleansing balm, I think. It had a problem where, like, when you're really tired by the end of the day, and all you want to do is just like not remove makeup and just go to bed. <laughs> cleansing balm, like, you gotta unscrew the cap, you gotta scoop it out, melt it, and then rub it, and then you do the whole shenanigan, <laughs> which was so much of a process. Whereas cleansing oil is like very efficient; like, you pump it out, mm -hmm. and then you're ready to remove your makeup. But then it's runny. It's runny. Yeah. It can be kind of like stripping mm -hmm. and it also doesn't really have that sensorial experience right. that, like, you can actually. They spend time to massage yourself and all of that so i wanted to create something that is one of a kind that's unique like a jelly oil that kind of marries the both worlds like the best of both worlds mm -hmm. we created a jam texture of an oil which i am obsessed with till this day so cool i mean this guy has a special place in my heart because it took a while to formulate mm -hmm. and also this was a Product where we started our sustainable sourcing journey. Right. So the grapeseed oil that we use is coming from the wine industry byproduct. That means that we're collecting the grape or the wine pumice. We're kind of sifting through the grape seeds and then we're extracting the grapeseed oil from mm -hmm. the leftover of the industry. So wow. it does have that beautiful, kind of sustainable and circular story behind the ingredients. So I think that's why I have a very special attachment to makeup rewind. This is so good. This is such a great product, and I think a lot of brands look at this one and I think they were trying you know they're there yeah, yeah there are some brands in Thailand I'm not gonna name names but they're like, they were gonna get that first. Yeah. <laughs> they were trying to recreate something like in a similar texture I think it's not just Thai brands I'm sure like the whole yeah, industry was yeah. interested in the texture of it I mean, I did hear stories from other labs saying that other brands bring this product to benchmark I'm sure I'm then, sure because it's so innovative honestly this product does have like the highest cost of goods, meaning mm. it's the most expensive to make to make. I think it's gonna be hard for other brands to replicate it because it's gonna be a very expensive <laughs> formula. But, but it's yes. so good, it's yeah. so good. I'm glad it's you know getting recognition. I cannot wait for all my viewers to get to try this. Oh, thank you. Because every time I want to recommend it and it's so hard to get it yeah. in Thailand, I'm like, I feel so bad to recommend something that they can't really get. Now we're gonna get it. Yes. So yeah, yeah, yay. I think it'd be really cool. For... Another one, another product that surprised me a lot is the oil Lala because you would never think like i mean for us it might be easy to think that like we need oil to combat our oil, oil production yes. yeah this is again another great formula that you can Thank really you. use on oily skin and it actually treats acne yeah how did yeah. you come up with this product <laughs> <laughs> because i had acne <laughs> i mean after simplifying my skincare routine when i was going through the acne phase mm -hmm. the next step i did was really studying not only what our skin barrier is made up with but also how the oily acne prone skin works from a skin physiological level and then i found out that a lot of the acne prone skin folks like they lack in a very specific fatty acid in their sebum which is called linoleic acid mm. which is why la is kind of stands for ah. linoleic acid what happens when your sebum is low in linoleic acid is that your sebum becomes like really thick and waxy and gloopy yeah. like and greasy that just clogs your pores. And it attracts more dirt and exactly. grease and everything, exactly. right? So like then that means your foundation oxidizes quicker, you know, it gets darker over time. That's why after applying more linoleic acid high oils on um, topically on my skin i found that wow like my sebum is becoming like more fluid and more moisturizing and more lubricating than it being like really thick and just like gross so that was like my aha Love moment ah. and then there are a lot of studies around acne prone skin when they topically apply linoleic acid rich mm -hmm. oils they do have a good result in preventing breakouts so mm -hmm. This is a product for acne-prone skin, breakout-prone skin, that I think it's revolutionary because a lot of the acne treatments are very harsh. It and they dry you out, right? Oh, totally. Yeah. And it focuses on like killing the acne-causing bacteria. So, what I like to think that Oilala does is it creates a better environment for your skin that it prevents breakout in the future. So it's a kind of like a different way of working, but the formula is beautiful. It's like a watery oil-based formula. This was a formula that was it's hard to also develop because it does have a high concentration of oil but I know oily skin hates oil Yeah, like they would freak out and run away <laughs> so that's why the watery format really did matter for us to formulate with and develop mm -hmm. that said, you know, this is also another favorite product of mine after Makeup Rewind so uh, good but yeah, the rosehip seed oil in this also uses an upcycled rosehip seed oil coming mm -hmm. from the rosehip jam industry I don't know ah. if you had a rosehip jam before not really. Not really. It's, it's not very like, common yeah, in Europe. I know yeah, what. it's not common in Thailand. We have more crazy things, <laughs> <laughs> <Yes>. <laughs> which I can't wait for you to try. Yes. If my viewers want to start trying Crave Beauty, mm. what would you recommend? What what can they implement in their routine that you know will yeah. make them understand the brand? I think. Thailand, for your Thailand viewers, I think the easiest way to try any brand would be matcha and hydrating cleanser. You cannot go wrong with it, it's such a hydrating, just like a feel good cleanser that's mm -hmm. packed with antioxidants coming from matcha and hemp extract. Mm -hmm. And then I honestly think that I mean I follow a lot of Thai beauty creators. A lot of the makeup influencers in Thailand is so skilled in makeup, and sometimes I worry about. I hope they're removing their makeup. Me really too. Well. Me so too. So I think makeup rewind would be a fantastic choice for. So these Thai would be makeup. the duo. The duo. Start, yeah. Starting with this one. Yeah and then this is your first cleanse and this is your second cleanse. Okay. Yeah. That's great. Anything else? Anything else that you want them to try in particular? I honestly think Bangkok is really humid. Last time I visited Bangkok it was like really really humid and hot. Yeah. So, I think of Simple Water Cream, which is such a great just lightweight water-bursting moisturizer that you can't go wrong with. It's formulated with less than fewer than 10 ingredients, mm -hmm. so no chance of irritation. We did a lot of Test on the irritation, so it's very very safe for sensitive skin, and especially if people have um, fungal acne, yeah, this is a great product ah. for them, and this has gone viral in the fungal acne community. It's I was, a I was thing. There too. Yeah. And if you don't have that, you don't know how like how tough it is to, yeah. to get rid of those. What I love is that you put a spatula inside <laughs> it, so that we're not like digging our dirty finger through the cream. And I love how easy Which it I is. I do all the time. Me too. <laughs> We're, but but when we're on camera, we yeah. have to tell them to use this spatula. Yeah. Be like, be sanitized and use that. This is so nice and definitely... Um, Very it, hydrating one. You're going to get to hear my review part after this whole thing. So just so stay enjoyable. tuned to that. I think Thai people are going to love it because how simple it is. And I think it is important to strip back and like, you know, just press reset, like you said, because we're overusing way too many products. Is there anything else that you would like to say to the Thai? Beauty community that is waiting for crave beauty. <laughs> yeah, yeah. I'm so excited. I'm. I'm really. I don't know why it took us so long, but it did take us a long time for us to finally be in Thailand. I wanted to be in Thailand. I love the Thai people, and I love you Yay. and your content too so Thank much. You. So I'm so so happy that you were also a fan of the brand and have been you know getting out of your way to get our products, <laughs> which means so much to me. Last parting word would be our brand will be available in Sephora. From April 18. YouTube. So I don't know when this will go. but I think this, by the time this is up, you can go to Thai Sephora okay. and just get Crave Beauty at Sephora Thailand. And Thailand is definitely our. I think our entire team is excited the most about the Thailand Sephora launch opening. So I have a lot of anticipation <laughs> and also anxiety at the same time. So no, I hope it's going to do great. You're going to do great. I can't wait to visit Thailand and meet you there. Please Next do, time. please do. We can't wait to welcome you and thank you so much for your time for talking about your amazing products. I have been a fan and will still continue to be a fan. Um, I will tell you more about what I use, how I use it, so that everyone can understand the routine better. And I hope to see you back. In thank, you. thank you, thank you. Ka you Thank you. Thank you. เป็นยังไงกันบ้างคะได้ฟังมุมมองของคุณเลียยูนะคะ Fo u n เ e อร์ er ของ Crave Beauty ส่วนตัวแล้วจริงๆการได้ไปคุยกับเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจอะไรดีๆหลายอย่างเลยนะทีนี้เราก็ต้องมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ถูกต้องไหมคุณผู้ชมเพราะว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยมันเป็นหัวใจของเรื่องในวันนี้ค่ะเราก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าผลิตภัณฑ์ของ Crave Beauty เองเนี่ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างนะคะปกติเรานึกถึงแบรนด์สกินแคร์เนี่ยเราต้องเห็นแบบโอ้โหเรียงเป็นตับเนาะแต่อย่างที่บอกว่าเขาอะอยากทําให้ความซับซ้อนเนี่ยมันลดน้อยลงในเรื่องของ ที่มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะที่อยากจะได้สกินแคร์ดีๆเดินไปแล้วสามารถเข้าใจผลิตภัณฑ์และเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ยุ่งยากเข้าใจง่ายใช้ง่ายและให้ผลลัพธ์ที่ดีได้นะคะนั่นเป็นเหตุว่าทําไม Crave Beauty นะคะเขาถึงให้เวลากับการค้นควา้าแล้วก็เลือกฟอร์มูลเลชันที่มันเหมาะสมมากที่สุดนะคะแน่นอนว่าพอพูดถึงคําว่าฟอร์มูลเลชันน่ะตัวหนึ่งที่เราอยากจะบอกเหมือนที่เราบอกคุณเรียยู่ไปตอนที่เจอเขาว่าสิ่งนี้เราไม่นับจํานวนแล้วนะคะว่าเราใช้มาเท่าไหร่นะคะอันนี้คืออันล่าสุดของเราแล้วนะ ะะที่สภาพก็คือแบนมากเพราะว่าใกล้หมดแล้วนะคะดีใจมากที่ในที่สุดเขามาไทยเพราะว่าเราจะมีหลอดใหม่ให้ใช้ในที่สุดนะคะสิ่งนี้คือ makeup rewind transforming jelly oil cleanser นั่นเองนะคะตัวนี้ตามชื่อเลยนะคะก็คือเป็น makeup remover หรือว่าเป็น first cleanse นั่นเองนะคะสำหรับคนที่ใช้กันแดดหนักๆห,หรือว่าแต่งหน้าอย่างโมเมนะคะก็คือจะเหมือนออยล้างหน้าทุกอย่างเลยแต่ว่ามันมาในรูปแบบของ jelly นี่นะคะบีบอกมาให้ดูเลยมันจะเป็น jelly ใสๆแบบนี้เลยนะคะตัวน นี่คือ fragrance free, essential oil free นะคะมันไม่มีส่วนผสมของ essential oil ที่จะก่อให้เกิดการแพ้เนาะแล้วก็ cruelty free และนอกเหนือจากนั้นก็คือเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวนะคะ makeup แห้งๆมือแห้งๆแบบนี้เลยนะคะถูลงไปค่ะถูเพื่อให้เขาค่อยๆละลายตัวแรกที่หายไปนะอย่างที่เราเห็นนะคะก็คือลิปสติกเนาะแล้วก็ลิปไลเนอร์ตั้งใจถูอีกนิดนึงนะคะเขาก็จะออกส่วนตัวอายไลเนอร์เนี่ยพอเรา emulsify เขาก็คือใช้น้ํานะคะถูลงไปหรือว่าล้างหน้าเลยเนี่ยนะคะ ทุกอย่างมันก็จะออกหมดนั่นเองนี่นะคะพอเราเอามือที่เปียกน้ํานะคะมาถูน้องนะมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบเห็นคุณเห็นน้ํานมนิดๆไหมคือมันถูกอิมัลซิฟายนะคะแล้วก็ทําให้สามารถที่จะช่วยละลายพวกเมคอัพต่างๆได้นะคะแต่ว่าส่วนตัวของบูเองนะถ้าเกิดเป็นลองแวร์มากๆพวกแบบลิปจูบไม่หลุดต่างๆหรือว่าอายไลเนอร์ที่มันสะเทินน้าสะเทินบกสุดๆอะ่ะเรายังอยากจะแนะนําให้ใช้ p อ i n t Make-up Remover แยกนะคะก็คือเป็นพวก ตัวที่ใช้รีมูฟเฉพาะรอบดวงตาหรือริมฝีปากสําหรับลิปสติกที่มันติดทนนานมากๆอะไรแบบนี้แยกกันดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องถูบริเวณนี้เยอะแต่พวกรองพื้นกันแดดอะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยนะคะตัวนี้มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่ามันล้างหน้าได้ง่ายแล้วก็ให้ความสะอาดและที่สําคัญนะคะมันก็คือไม่แห้งตึงด้วยนั่นเองอินกรีดเดนหลักๆของตัวนี้นะคะก็คือมีอัพไซคล์กราปซีดโอイルค่ะมันเป็นโอลชนิดที่จะไม่ทําให้เกิดอาการอุดตันนะคะก็คือเป็นนอนอร์คอมเมโดเจนิกนั่นเองทําไมเราจะต้องใช้ b a ้เบสที่เป็นโอ일ก่อนนะคะก็เพราะว่าน้ํามันล้างน้ํามันค่ะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่บนหน้าที่มันมีส่วนผสมของน้ํามันอยู่นะคะก็คือจะล้างออกได้ทั้งหมดแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยช่วยล้างน้ํามันส่วนเกินของหน้าเราออกไปโดยที่ไม่ทําให้มันแห้งตึงเราก็จะไม่ผลิตน้ํามันมากขึ้นนั่นเองค่ะมี sunflower seed oil นะคะตัวนั้นก็จะเน้นในเรื่องของการปรับสมดุลของปราการผิวของเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นในผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เป็น supplement series นะคะว่าเขาเน้นมากๆในเรื่องของการทําให้ skin barrier หรือว่าประการผิวของเรามันมีความแข็งแรงนะคะผิวเราจะได้ไม่เกิดปัญหาได้ง่ายนั่นเองมีวิตามินอีนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยจะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นทําให้ล้างแล้วไม่แห้งไม่เอียดนะคะแล้วก็มีแอนตี้ออกซิเดนต์ด้วยอันนี้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ must have ถ้าเกิดใครจะเข้าสู่วงการ Crave Beauty นะคะเพราะว่ามันไม่มีใครเหมือนและมันไม่เหมือนใครจริงๆคะ่ะเมื่อเรามี first cleanse เราก็ต้องมี second cleanse ด้วยนั่นเองนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมาก่อดใครทั้งหมดเลยนะคะเป็นตัวแรกของ Crave Beauty นั่นก็คือ Matcha Heart Leaf Hydrating Cleanser นั่นเองนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นเซ o n ันคล a นส์ต่อจาก Makeup Rewind ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเกิดวันไหนไม่ได้แต่งหน้านะคะใช้เป็นแค่ตัวนี้ก็พอคะ่ะเพราะว่าเป็น c l e นเซอร์ที่สามารถช่วย Remove ไม่ว่าจะเป็นพวกฝุ่นหรือว่าความมันความเยิ้มอะไรที่อยู่บนผิวหน้าของเราได้เป็นอย่างดีนะคะแต่ว่าจะไม่สามารถรีมูฟเมคอัพได้แบบ100%เาะเพราะฉะนั้นถ้าแต่งหน้าเนี่ยแนะนำให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาใช้ตัว ตามแต่ว่าอย่างตอนเช้าที่เราตื่นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้แต่งหน้าเราอาจจะมีแค่สกินแคร์ที่ผ่านมาจากเมื่อคืนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แค่ตัวนี้ค่ะอันนี้เนื้อก็จะเป็นลักษณะเจลลี่เหมือนกันนะคะขออนุญาตบีบมาให้ดูอันนี้นะคะคือวักน้ําใส่หน้าก่อนแล้วก็บีบคูณคนนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถูลงไปคือลักษณะมันจะแบบดึงๆแบบเนี้ยคุณผู้ชมเห็นปะมันนุ่มหน้ามากนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวเนี่ยรู้สึกแห้งตึงใดๆทั้งสิ้นเลยแล้วส่วนตัวเราเรารู้สึกว่ามันมีความเย็นเย็นนิดนตอนใช้้เเพราาะะฉะนนะัวล ตื่นเช้ามาแล้วล้างด้วยสิ่งนี้มันเหมือนมันแบบเรืองทําให้เราตื่นนะคะรู้สึกสบายดีเขามีมัทฉะนะคะก็คือชาเขียวเนาะซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิเดนชั้นดีนะแล้วก็มีฮ์ตลีฟเอ็กซ์ตรักนะคะซึ่งฮ์ตลีฟเนี่ยทางเกาหลีเนี่ยเขาฮิตกันมากๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของการช่วยปราการผิวของเราอีกเช่นเดียวกันนะคะก็คือช่วยคํามผิวแล้วก็มีวิตามิน B5 นะคะรวมถึงโซเดียม PCA ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครนะคะอยากล้างหน้าแบบสะอาดๆแต่ว่าไม่เอียดชุ่มชื ผิวไม่โดนสตริปจนเกินไปนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้ใช้คู่กันก็คือ First cleanse แล้วก็ second cleanse ค่ะขั้นตอนถัดมานะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเด็ดของ Crave Beauty ซึ่งโด่งดังมากๆนะคะนั่นก็คือ a l l a l u y a นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะเป็นการช่วยให้เราได้ผลัดเซลล์ผิวแบบที่ไม่ต้องขัดไม่ต้อง scrub อะไรใดๆกันทั้งสิ้นนะคะมันจะเป็นโทนเนอร์ที่มีไกล Colic a c i d อยู่ซึ่งจะช่วยผลัดเซลล์ผิวด้านบนอย่างอ่อนโยนนะคะการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนเป็นประจำนะคะจะทําให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วด้านบนของเราเนี่ยมันหลุดออกไปทําให้ไม่เกิดก รส,สมแล้วก็การอุดปันนะคะรวมถึงมันจะทาให้ผิวใสขึ้นแล้วก็ใครที่มีพวก Discoloration หรือว่าสีผิวที่ไม่สม่ําเสมอนะคะมันก็ช่วยได้ค่ะเทออกมานะคะใส่สําลีแบบนี้ดึง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 แบบนี้นะคะแล้วเราก็เช็ดลงไปบนผิวเบาๆโดยที่ไม่ถูนะคะส่วนใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราจะใช้เช็ดผ่านเลยนะคะจะไม่มีการแบบถูวนให้วุ่นวายเนาะคือเช็ดผ่านไปแล้วก็เว้นบริเวณรอบดวงตานะคะมันก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวโดยเฉพาะพวก T ีโซนหรือว่าข้างจมูกอะไรต่างๆที่ ม,มักจะเกิดการอุดตันเกิด black head white head เลอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายนะคะใช้ได้ทุกวันนะคะแนะนําให้ใช้วันละหนึ่งครั้งพอช่วงกลางถืนค่ะเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าใช้คู่กับคุณคนนี้นะคะเรารู้สึกว่าคุณจะเห็นในเรื่องของการที่ผิวสะอาดมากยิ่งขึ้นแล้วก็พวกอะไรที่มันเป็น build up ที่มันชวนจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตอะมันลดลงนะคะมี kale มี spinach แล้วก็ parsley นะคะที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ anti oxidant น,ออนะคะและที่สําคัญก็คือมี hyaluronic acid นะ ะะช่วยให้ผิวของเราได้รับความชุ่มชื้นค่ะเขาแนะนําว่าเช็ดเสร็จแล้วอ่ะรอให้ผลิตภัณฑ์นะมันซึมเข้าผิวนิดหนึ่งนะคะก่อนที่จะลงชนิดอื่นๆต่อไปไม่ว่าจะเป็นเซรัม่มไม่ว่าจะเป็นครีมนะคะให้เวลาเขาสักนิดหนึ่งเพื่อเขาจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ค่ะสําหรับ Crave Beauty นะคะมีเซรั่ม2ตัวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็น supplement series นะคะเพราะว่าขั้นตอนที่เขาบอกว่าเป็น core series จริงๆก็คือการทําความสะอาด การลงมอชเจอร์ไรเซอร์แล้วก็การปกป้องแสงแดดใช่ไหมคะเป็นขั้นตอนสําคัญในตอนเช้าแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าแค่3ขั้นตอนอ่ะมันยังรู้สึกว่าน้อยเกินไปอยากได้การบํารุงหรือว่ามีปัญหาที่อยากจะดูแลเพิ่มมากยิ่งขึ้นเขาก็เลยมีเซรั่ม2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกที่ทุกคนใช้ได้นั่นก็คือ Great Barrier Relief นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกห Cult Favorite product นะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ Crave Beauty เนี่ยดังมากๆถ้าเกิดใครผ่านสงครามกับหน้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้กรดเยอะจนเกินไปหรือว่าการเจอแดดเยอะเจอมลภาวะเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะซ่อม Skin barrier นะคะตัวเนี้ย เป็นอีกหนึ่งตัวที่เรารู้สึกว่ามันช่วยคามผิวสงบผิวที่แบริเออร์ล้มได้เร็วมากๆจริงๆนะคะคือมันเป็นเซรั่มที่มีความไม่มันเลยนะคะแต่ว่านุ่มผิวคือเรารู้สึกว่าทาลงไปแล้วว่ามันไม่ใช่เซรั่มใสที่แบบผิวก็คือซึมกินไปแล้วไม่ช่วยอะไรมันซึมลงไปส่วนหนึ่งเพื่อช่วยให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็เหมือนเหลืออีกส่วนหนึ่งไว้คามผิวด้านบนนะคะอย่างที่เห็นว่าคือเนี่ยด้านด้านบนมันจะมีความชุ่มฉ่ำ ชื้นประมาณแบบนี้เนาะจริงๆเราใช้ตั้งแต่ตัตวแพคเกจิ้งเก่าของเขานะอันนี้เขามีการเปลี่ยนแพคเกจิ้งใหม่ให้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะมันช่วยค่อยๆทําให้ผิวของเราเข้าสู่ไซโคที่ดีขึ้นได้เขาเลือกใช้เป็นทามานูโรสฮิปแล้วก็ s ซฟลาเวอร์ออยล์นะคะ3ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้น3ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของการ ปลอบประโลมนะคะแล้วก็คอนดิชันก็คือบำรุงผิวของเรามีนัยเซนามายนะคะซึ่งนยเซนามายหลายๆคนชอบมากๆนะคะตัวนี้เน้นในเรื่องของการช่วยปรับสีผิวให้มันสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยปรับความมันของผิวเราด้วยค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือมีเซรามายด์ค่ะเซรามายด์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายๆคนเนี่ยมองหาในสกินแคร์กันนะคะเพราะว่าเซรามายด์เนี่ยนะคะมันช่วยให้สกินแบเรียร์ของเราเนี่ยแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะคือไปเสริมความแข็งแรงของแบเรียร์ของผิวของเรานั่นเองค่ะ อันนี้ก็เป็น must have อีกเหมือนกันเซรั่มอีกตัวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกมาใหม่ล่าสุดของ Crave Beauty นะคะในไลน์อัพของเขาเนาะซึ่งตัวนี้เราใช้หมดไปแล้วขวดหนึ่งเราสั่งพรีออเดอร์มาจากแอปส้มแอปฟ้าอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราได้ยินรีวิวที่ดีมากๆตัวนี้คือ Oil l a ่ a นั่นเองค่ะปกติเราจะได้ยินคำว่าล L A ่ A ใช่ไหมอันนี้เขาก็เล่นคำเหมือนกันนะคะเหมือนชื่อแบรนด์เหมือนอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะก็คือ Oil Lala ค่ะตอนแรกอะ่ะนึกว่ามันเป็นย i l แบบเหมือนน้ํามันทาหน้าปก แต่พอเอามาลองจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็น t e x t u r ์ที่ทางแบรนด์เขาเรียกว่า watery oil นะคะจะสังเกตว่าต้องเอามือมารองไว้เพราะว่ามันหยดง่ายมากนะคะคือมันเป็นส่วนผสมที่พอดีมากของน้ำกับน้ำมันคุณผู้ชมแล้วมันทำอะไรมัน support healthy sebum ค่ะก็คือบนหน้าของเราอะ่ะมันจะมี sebum เนือ้ออใช่ไหมคือคือมันทาอะไรมัน support healthy นะะี b u m composition ค่ะหลายๆคนเข้าใจคาว่าีบั u มเนาะก็คือ ผิวเราผลิตน้ํามันออกมาซึ่งน้ํามันที่ผลิตออกมาเนี่ยถ้ามันอยู่บนหน้าเรานานๆแล้วมันเจอฝุ่นเจอเมคอัพเจออะไรมารวมกันจับตัวเป็นก้อนกลายเป็นสิ่งอุดตันบนผิวของเราทําให้เกิดสิวหรือว่าพวกความไม่สม่ําเสมอบัมปี้สกินอะไรต่างๆแบบนี้พอเรามีซีบัมเยอะอะเราจะเป็นพวกที่มองหาคําว่าออยล์ฟรีทุกอย่างออยล์ฟรีเพราะว่าฉันกลัวมากฉันกลัวออยล์ไปหมดออยล์ล้างหน้าฉันก็ไม่ใช้ออยล์ในครีมฉันก็ไม่ใช่ออยล์ในเซรั่มฉันไม่ใช้หมดเลยแต่ว่า การทำแบบนั้นน่ะมันจะยิ่งทำให้หน้าเราแห้งแล้วก็ผลิตน้ำมันออกมามากขึ้นผลิตซีบั่มออกมามากขึ้นนะคะถ้าเราใช้น้ำมันที่มันดีบำรุงผิวลงไปผิวเรามันจะฉลาดแล้วก็รู้ว่าอ๋อด้านหน้ามีน้ำมันอยู่แล้วฉันไม่ต้องผลิตเยอะจนเกินไปมันก็เลยเกิดเป็นเจ้าตัวออยล่าล่าตัวนี้ขึ้นมาที่จะไปช่วยเติมน้ำมันดีให้กับผิวของเราทําให้เราไม่ผลิตซีบั่มเยอะจนเกินไปนั่นเองค่ะคือว่าง่ายๆว่ามันเป็นเซรั น้ำมันที่ผลิตขึ้นมาสำหรับคนหน้ามันโดยเฉพาะนะคะใครที่เป็นคนผิวมันแล้วอยากบำรุงผิวให้มันลดความมันเนี่ยเราต้องใช้น้ำมันดีแบบนี้จ้าซึ่งใช้หมดไปแล้วหนึ่งขวดเห็นผลมากๆว่าระดับน้ำมันในผิวจากที่แบบเยอะมากๆนะคะแล้วก็ต้องซับหน้าบ่อยๆเนาะพอเราใช้สิ่งนี้เข้าไปอ่ะมันไปช่วยบาลานซ์ผิวจริงๆส่วนประกอบก็คือมีอัพไซ l คโรสฮิปโอイルค่ะตัวนี้จะช่วยรีบาลานซ์ผิวนะคะทำให้ผิวของเรา ีความสมดุลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องของ texture มีฮาโฮบ้านะคะ Sunflower แล้วก็กร a ปซีดออยล์ค่ะตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นโดยที่ไม่อุดปันแล้วก็มีซ i c a t i ด์คอมเพล็นะคะตัวนี้เราได้ยินคําว่า s i ก a อยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะซึ่งแน่นอนว่าซิกาเน้นในเรื่องของอะไรเน้นในเรื่องของการปลอกประลมผิวของเรานะคะช่วยลดความแดงของผิวนั่นเองเพราะว่าคนเป็นสิวเนี่ยหรือว่าคนผิวมันอะผิวมันจะมีความแดงแล้วก็เห่ได้ง่าย แล้วก็มีชินโกเอลนะคะม,มุมไม่แน่ใจว่าออกเสียงอันนี้ถูกหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนประกอบเนี้ยที่อยู่ในล์ l า a l a นะคะมันจะช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับปะการผิวที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็คือแบบผุผุพังพังอ่ะปะการผิวที่ผุพังอะไรเงี้ยมันจะช่วยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นโดยโรวมนั่นเองผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะอันนี้ยังไม่นับตัว sunscreen ซึ่งยังไม่เข้าไทยนะอันนั้นเดี๋ยวเราขอลองก่อนแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอก ใช้นะคะคตัวที่เป็นตัวสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะเป็นสิ่งที่เคยใช้แล้วเหมือนกันก็คือ oat so simple water cream นั่นเองค่ะตัวนี้เป็น lightweight moisturizer นะคะที่ไม่ใช่แค่เหมาะกับคนผิวมันเท่านั้นคือคนผิวแห้งหรือว่าคนที่ผิว sensitive ก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะเราชอบที่เวลาเปิดมาน้องจะมีแบบที่ตักให้นะคะก็คือสามารถที่จะตักได้แบบนี้เลยเนาะ ขึ้นมาไม่ต้องเยอะตัวนี้เป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์ที่เอาจริงใช้ได้ทุกผิวอันนี้นะคะพอเราทาลงไปมันจะรู้สึกเย็นสบายแล้วก็ซึมเข้าผิวเร็วมากเขาบอกว่าครีมตัวนี้จริงๆแล้วมีส่วนประกอบไม่ถึง10อย่างนะเพราะว่าอยากจะให้มันมีแต่ของดีๆไม่ต้องมีเยอะแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการให้ความชุ่มชื้นในทุกสภาพผิวใช้แล้วไม่รู้สึกเหนียวบ้านเราที่มันร้อนตับจะแตกออกมาอยู่ข้างนอกตอนนี้เนี่ยนะคะสามารถใช้ได้สบายแล้วไม่รู้สึกหนึบหน้าอะไรใดๆทั้ง มีสารสกัดเป็นโอ๊ตเอ็กซ์ตรักนะคะอันนี้เป็นอินกริเดียนที่เขาบอกว่าจะเน้นในเรื่องของการต่อต้านแล้วก็เหมือนช่วยให้เราต่อสู้กับการระคายเคืองที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายๆนะคะไม่ว่าจะมาจากแสงแดดหรือว่าการที่ผิวเรามันมีปัญหาต่างๆนั่นเองมีสควาเลนให้ความชุ่มชื้นค่ะมีเทรลโลสนะคะที่อันนี้เขาบอกว่าจะช่วยล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวของเรานะคะคือทาแล้วไม่ใช่ว่าชุ่มชื้นแค่เฉพาะช่วงนี้แต่ว่าให้ความชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ในผิวได้ดีีถ้้าาาาาาใใคครรรรมปปััญหหเเื่องกกผิวนนนะะะข็แนนํจบ Great Barrier Relief นะคะเข้ากับโ so อทโซซิมโปส2คนนี้ก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยลดการระคายเคืองได้ดีค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของ Crave Beauty ทั้งหมดนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีวางจําหน่ายในบ้านเรานะคะก็เป็นวิธีคิดที่น่าสนใจอีกแบบหนึ่งนะคะเกี่ยวกับสกินแคร์เพราะว่าในโลกที่มันช่างวุ่นวายแล้วก็มีสกินแคร์ให้เลือกมากมายเนี่ยมโไม่เชื่อว่ายังมีอีกหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจริงๆแล้วต้องเริ่มใช้อะไรถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าผิวของคุณมันอยู่ในช่วงที่ไม่าาจจนน่่่่่แแขข็็งงงรรรหือวาาจเเเปนนนคทีพิิมส้สสูก แคใหม่ๆอ่ะมันมีสิ่งที่จําเป็นต้องใช้อยู่แค่ไม่กี่สเต็ปนะคะซึ่ง Crave Beauty เองเนี่ยเขาก็ทําให้มันง่ายสําหรับเราค่ะถ้าสนใจนะคะก็ไปช็อปกันได้แล้วไปลองเล่นกันได้แล้วนะคะที่ Sephora นั่นเองนะคะมีขายแล้วในเมืองไทยยินดีเหลือเกินที่ในที่สุดก็มาเสียทีนะคะถ้าเกิดคุณเคยใช้ Crave Beauty แล้วชอบตัวไหนอะไรยังไงนะคะอยากให้แชร์ด้วยกันคอมเมนต์มาด้านล่างกันนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมท่านอื่นๆในคอมมูนิตี้ในช่องของโมเมน,นะคะจะได้เอาไปประกอบการตัดสินใจ ในการช้อปปิ้งกันนั่นเองค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ